สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจิตดีเปลี่ยนลุคใหม่หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกาศข่าวที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีจิตดีสีดีซึ่งปัจจุบันทำเอาแฟนคลับหลายๆคนถึงกับสงสัยว่าจิตดีสีดีหายไปไหนเพราะระยะหลังมากลับหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆอดที่จะเข้ามาถามไถ่ไม่ได้จนถึงขั้นต้องตั้งกระทู้ถามกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาตอบให้หายข้องใจถึงสาเหตุที่จิตดีสีดีหายไปมาซึ่งก่อนหน้านี้จิตดีก็เคยได้ออกมาบอกสาเหตุที่หายไปก็คือมีการปรับผังหายไปบ้างบางวันอาจไม่ค่อยได้เห็นอ่านข่าวกับพิธีกรคู่ขวัญพุทธะอภิวรรณรวมถึงช่วงนี้จิตดีสีดีเองมีอาการไม่ค่อยสบายต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่บ่อยแต่ยังไม่หนักมากสามารถหายเองได้ถ้าดูแลตัวเองดีๆพูดไม่เต็มเสียงเวลาทำงานล่าสุดด้านจิตดีสีดีได้ออกมาเปลี่ยนลุคใหม่ด้วยผมสีบรอนทำเอาคนดูแปลกตาสุดๆงานนี้ชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์กันสนั่นจะรอดไม่รอดไปชมภาพกันได้เลยครับต้องบอกเลยว่าลุคใหม่จิตดีสวยแซ่บกว่าเดิมมากเริ่มบทบาทจิตดีคนเดิมไปเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ